ผู้สูงอายุของชุมชนหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งครัวแม่อุ้ยร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ชักชวนพ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านด้วยเงินทุนที่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อปรุงอาหารขายในราคาถูกช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างยั่งยืนค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวผัดไทยและหอยทอดก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการอาหารราคาถูกชุดละ10ถึง20บาทของครัวแม่อุ้ยร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ภายในศาลาชุมชนหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งก็ให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยเปิดเผยนะคะว่าที่มาของการตั้งครัวแม่อุ้ยร่วมใจต้านภัยโควิด -19 มาจากภาพการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบกับคนในชุมชนมาตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหากระทั่งมีผู้ให้ทุน10,000 บาทเพื่อซื้อข้าวแจกคนในชุมชนแต่ว่ากลุ่มชาวบ้านคิดนอกกรอบค่ะวางแผนเงินที่ได้ไปมอบให้แก่พ่อค้าแม่ค้า4 คนเป็นทุนเริ่มต้นคนละ1,000 บาทเพื่อประกอบอาหารราคาย่อมเยาขายในชุมชนราคาเริ่มต้นที่10 บาททำให้ชาวบ้านที่มีอาหารไม่แพงรับประทานร้านค้าก็อยู่ได้นอกจากนี้แต่ละสัปดาห์ยังแบ่งกำไรบางส่วนมาซื้ออาหารแจกจ่ายแก่ชาวบ้านในชุมชนทำให้การแบ่งปันเกิดความยั่งยืนและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนมอบทุนและวัตถุดิบอาหารมาให้อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเขามีวัตถุดิบพันแล้วแล้วก็เขามีอันอย่างเขาได้เป็นหมูเป็นผักเป็นไก่ไปเงินตัวนั้นเก็บไว้ที่เรามีอยู่เก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เอานั้นมาแจกแค่นี้แจกทุกวันเลยเมื่อมีวัตถุดิบมาแจกทุกวันจนกระทั่งทุกคนก็ดีใจชื่นมื่นแล้วก็แม่ครัวเอาที่ไหนบัตรจ้างนะคะทับสมัครเอาในบ้านแถวเนี้ยใครที่ตกงานมาเป็นแม่ครัวนะมาช่วยกันทำประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองหอยระบุว่าการขับเคลื่อนช่วยเหลือชุมชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุแม้มีข้อจำกัดด้านร่างกายแต่ไม่ใช่อุปสรรคหากให้ความสำคัญกับการระดมความคิดและนำผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนมาร่วมกันทำงานเพื่อสังคมในการลดความเสี่ยงจากวิกฤตโรคระบาดค่ะ